ราบนมัสการแล้วก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่พุทธปัญญาศรีทวารวดีสถานีข่าวพุทธปัญญาศรีทวารวดีนิวส์ไลท์หรือ MCURK Lite วันนี้เป็นวันแรกของการถ่ายทอดสดของสถานีข่าวพุทธปัญญาศรีทวารวดีพบกับผมดร.โยตะชัยวรมันกุลและวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่รายการการสนทนาบอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจความรู้สึกดีๆกับการที่ได้มาอยู่มาเยี่ยมมายินดีและก็ศึกษาสิ่งดีๆที่วิทยาลัยสงฆ์วันนี้ผมก็จะขอประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมาล่าสุดของวิทยาลัยว่าเราได้ทําอะไรกิจกรรมดีๆสร้างสรรค์มีอะไรบ้างวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมกิจกรรมดีๆทางวิทยาลัยวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอที่ผ่านมาก็เป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศก็คือกิจกรรมบันไดไร้พุงหรือว่า Safe Power Safe World เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกทุกวันนี้มีพังทลายแล้วก็สูญหายน้ำท่วมทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างพังไปหมดเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่นี่เป็นที่แรกที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีวิริยได้คิดริเริ่มแล้วก็สร้างกิจกรรมสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมาก็คือวิทยาลัยไร้พุงหรือบันไดไร้พุงรณรงค์ให้คนในวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้ามาพบปะกับเราที่นี่ได้ใช้ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ประหยัดพลังงานให้กับประเทศแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกของเราให้ดูสวยงามสำหรับลูกหลานของเราต่อไปอันนี้คือกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยที่ได้ทำเมื่อล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับและยิ่งกว่านั้นวิทยาลัยก็ไม่ย่อหย่อนในเรื่องของการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับรณรงค์การลดถุงการลดใช้ถุงพลาสติกซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญตอนนี้เรื่องของการรณรงค์การใช้สิ่งธรรมชาติและวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับโลกเป็นมิตรกับประชาชนคนในสังคมโลกนี้ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นวิทยาลัยก็ไม่หยุดยั้งในการที่จะทำสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วก็เพิ่ม ขออภัยแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับบุคคลในสังคมได้เป็นต้นแบบที่ดีเพราะว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาเพราะฉะนั้นก็จะจัดกิจกรรมแล้วก็จัดสิ่งสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็นำเสนอสู่การปฏิบัติใช้จริงในเชิงปฏิบัติและที่นี่เริ่มทำแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องมีการเช็คสถิติมีการคอยตรวจประเมินว่าได้ผลหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีประหยัดไฟหรือว่าโลกดีขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วมีผู้ติดตามแล้วก็ทำกิจกรรมที่เรารณรงค์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรเพราะฉะนั้นในกิจกรรมในชื่อคำว่ามหาวิทยาลัยไร้ถุงพลาสติกนะครับผมก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนำโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโดยพระมหาบุญเลิศอินทปัญโยรองศาสตราจารย์ดร.ซึ่งท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆเหล่านี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆเรื่อยไปนะครับผมและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ประมาณต้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับวิทยาลัยก็ได้ทำกิจกรรมเชิงสารสัมพันธ์สิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์นิสิตทุกชั้นปีทั้งระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทร่วมกับห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติร่วมกับห้องสมุดประชาชนขออภัยร่วมกับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีผมก็จะพลาดไปตรงเฉลิมพระเกียรติอยู่เรื่อยเพราะว่าทุกที่เห็นมีเกี่ยวกับเรื่องของอาคารเฉลิมพระเกียรตินู้นอาคารเฉลิมพระเกียรตินี้แต่ที่นี่เรียกว่าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเฉลิมราชกุมารีดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยหรือวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีแห่งนี้ก็ได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งร่วมกับ3หน่วยงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีแล้วก็การศึกษานอกโรงเรียนหรือกศนของเราการศึกษาอิสระนะครับผมแล้วก็แกนนำหลักในการทำกิจกรรมของเราก็คือวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีนิสิตทุกชั้นปีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีและระดับมหาบัณฑิตก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งแวดล้อมรอบวิทยาลัยแล้วก็ภายในวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ที่สะอาดและก็มีบรรยากาศที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าเรียนน่าสนใจในการที่จะมาอยู่อาศัยตรงนี้และก็ที่สำคัญเราด้วยร่วมกันสร้างพลังความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกันใน3พลังตรงนี้จุดเริ่มต้นเราจะขยายโครงการและกิจกรรมดีๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและก็ตลอดไปอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆโดยกิจการนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีสวัสดีเขาเรียกว่า Big Cleaning Day กลุ่มกิจกรรมพระราชทานกิจอาสาตามแนวพระดำริของ
พระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราเรียกว่าทำดีด้วยเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับ Do good with the heart ครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษนี่ถูกไหมแต่ว่านอกจากนั้นแล้วขออนุญาตนิดหนึ่งก่อนที่จะได้มาพูดคุยกับสาวสวยอยู่ข้างๆผมนะครับถือว่าเป็นผู้สาวสวยนะและเป็นความลับก่อนว่าจะบอกว่าคือใครอย่างไรแต่เบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์แอบนะได้แอบประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ไปแล้ว เป็นการลักไก่นิดๆโอเคแต่ขออภัยถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือมีอะไรที่มีข้อติติงหรือเพิ่มเติมเสริมอยากให้เราแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินรายการหรือการสื่อสารในลักษณะของพิธีกรซึ่งเป็นพิธีกรมือใหม่ขอยอมรับตรงนี้ปกติจะไลฟ์สดสอนหนังสือจะเปลี่ยนรูปแบบแล้ววันนี้มาต่อหน้ากล้องซึ่งต่อหน้าสตูดิโอมีไฟเฟยสองหน้าก็จะดูรู้สึกเกรงๆตื่นๆนิดนึงแต่วันนี้หายเกรงแล้วครับผมหายเกรงแล้วเพราะเราได้พูดไปประมาณหลายนาทีแล้วแต่ผมอยากจะมาบอกบุญกับทุกท่านวันนี้นะครับบอกบุญเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติธรรมประจำปีมาที่นี่มาเรียนที่นี่อยู่ที่นี่เรานอกจากได้ความรู้ดีๆมีปัญญาดีๆแล้วเรายังได้จิตใจที่ดีงามแล้วก็ได้การสั่งสมความงดงามไว้ในชีวิตด้วยหัวใจของเราก็คือการปฏิบัติธรรมประจำปีของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีซึ่งการปฏิบัติธรรมประจำปีเนี้ยเรามีตลอดทุกปีปีละ10วันปีละ15วันปีละ30วันทุกชั้นทุกระดับจะแยกกันปริญญาตรีปฏิบัติธรรม10วันระดับมหาบัณฑิตปริญญาโทปฏิบัติธรรม1เดือน30วันระดับปริญญาเอกก็จะมากกว่านั้น45วันหรือ2เดือนเกือบ2เดือนนะครับผมก็จะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ของการพัฒนา2ด้านคือด้านสติปัญญาแล้วก็ด้านความรู้ด้านความรู้แล้วก็ด้านคุณธรรมศีลธรรมด้านจิตใจที่งดงามของพวกเราชาวมจรที่จะผลิตสร้างบัณฑิตออกสู่สังคมเพื่อเป็นแกนนำสังคมต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปีของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีก็จะเกิดขึ้นที่จัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมสาย8สาย8เนี่ยก็จะเลยสาย7ไปเนาะคงจะไม่เลยสาย9ไปเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงสาย8ท่านแต่ละท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสาย8อยู่ตรงไหนก็ถ้าใช้เส้นทางถนนเส้นเพชรเกษมก็เราก็จะผ่านเส้นอะไรนะครับยูเทิร์นผ่านหน้าอำเภอสัมพรานไปเพื่อที่เข้าทางลัดทางสาย7เพื่อที่จะวนเข้าสาย8ซึ่งมีทางเข้าเยอะแยะแล้วก็หรือไม่ก็เข้าทางเส้นพระบรมก็จะผ่านเซ็นทรัลศาลายาก็จะมีทางแยกออกซ้ายมือเพื่อที่จะเข้าไปทางหมู่บ้านอะไรนะออมไทยตรงนั้นแหละครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นสถานที่กรมที่ดินอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่จะเริ่มในช่วงปลายปีช่วงเดือนธันวาครับระหว่างวันที่17ถึงวันที่27ธันวาอันนี้คือกิจกรรมที่จะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่สนใจในการปฏิบัติธรรมหรือท่านไม่สะดวกในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมท่านสามารถที่จะร่วมทำบุญอนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลถวายน้ำปานะเพราะว่าปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติธรรมตั้งแต่เช้าตื่นตีสี่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเช้าแล้วก็บ่ายก็ปฏิบัติธรรมเก็บบัลลังก์ไปจนกระทั่งเย็นหัวค่ำก็สวดมนต์ก็ปฏิบัติธรรมอีกตลอดเลยเราก็จะพักประมาณ4ทุ่มก็จะเข้าสู่ที่ประจำพักของแต่ละท่านอันนี้คือกิจกรรมของการปฏิบัติธรรมที่ผมจะนำเสนอคร่าวๆนะครับสั้นๆรายละเอียดอื่นเดี๋ยวจะเชิญผู้ที่ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยในการรายการไลฟ์สดของเราวันนี้อย่างนี้วันนี้เป็นวันแรกเพราะฉะนั้นเพราะจะขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีทุกคนที่ได้สนใจร่วมติดตามและขอให้ท่านติดตามผ่านFacebook Live ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีชื่อ Facebook Live นี่แหละครับพิมพ์คำวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหรือไปที่ www.mcurk.oc.co.thก็จะเจอลิงก์ไลฟ์สดการถ่ายทอดของช่องสถานีพุทธปัญญาศรีทวารวดีสถานีข่าวในช่องนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วก็จะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรที่นี่มีอะไรบ้างกิจกรรมดีๆที่ยังกำลังดำเนินการอยู่ใครสนใจเข้ามาซิทอินได้นะครับโครงการ English Talk Talk My Way ภาษาอังกฤษอยากพูดอะไรพูดนะครับเป็นโครงการภาษาอังกฤษที่เน้นการสนทนาอย่างเดียวเท่านั้นสปินทอล์กวนไปพูดไปนั่งทอล์กเดินทอล์กวอล์กทอล์กแอนด์ซิตติ้งทอล์กได้เลยครับเพราะฉะนั้นเน้นที่คนไทยให้พูดภาษาอังกฤษให้ได้อันนี้ก็คือโครงการที่วิทยาลัยสงฆ์ได้จัดเพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนบุคคลทั่วไปและก็นิสิต
ิตที่อยู่ในวิทยาลัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นโครงการที่ตอบสนองพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีธวดีท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล5ทีนี้เพื่อการตอบสนองและช่วยเสริมให้การโครงการหมู่บ้านศีล5ของพระเดชพระคุณได้มีขีดความสามารถและศักยภาพมากขึ้นให้ขยายไปสู่เชิงการปฏิบัติทางวิทยาลัยสงฆ์ก็ได้ทำเขียนหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5หรือว่าส.5ส.นะครับผมเพื่อโดยร่วมมือกับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านศีล5ระดับประเทศแล้วก็สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์และก็ปลอดภัยและแกนนำใหญ่ของเราก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีก็จะมีกิจกรรมเริ่มในช่วงต้นปีเลยนะครับถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ปฐมบทที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งดีๆทั้งด้านพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนทั่วไปเพื่อให้เข้าถึงเขาเรียกว่าเข้าใจเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นพระพุทธศาสนาและก็เป็นชาวพุทธที่แท้จริงอันนี้ก็ขอแนะนำเบื้องต้นแล้วก็เรียนเชิญแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบคร่าวๆกิจกรรมดีๆกิจกรรมดีๆการจัดการศึกษาดีๆและการพัฒนาองค์กรดีๆของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีธวารวดีว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมพูดแค่นิดเดียวหน่อยเดียวเองนะครับยังมีกิจกรรมอีกมากมายหลากหลายเดี๋ยวจะได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์ทั้งหลายเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหลายแล้วก็พบทั้งนิสิตใหม่นิสิตเก่าบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายที่จะได้มาแนะนำแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ความเป็นมาเป็นไปของการศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้และวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเราได้แขกรับเชิญพิเศษที่นั่งยิ้มสวยขอชมอีกครั้งนะครับผมยิ้มสวยมากผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนสำหรับการที่จะพูดคุยกับคุณป้านายกยายชาวันนี้ขอแนะนำว่าท่านเป็นได้ให้เกียรติมาในนามตัวแทนหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเป็นนิสิตรุ่นที่3ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีธวดีว่ามีอะไรเป็นไวยากรณ์สำคัญมีอะไรพิเศษเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้มาอยู่เราร่วมเป็นสายเลือดเนื้อเชื้อไขของความเป็นลูกวิทยาลัยพุทธปัญญาศรีทวารวดีวันนี้ขอเรียนเชิญคุณป้านายกหรือคุณวาสนากลิ่นพยอมวันนี้ได้แนะนำตนเองในเบื้องต้นก่อนคร่าวๆว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรทำอาชีพอะไรมาจากไหนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเชิญแล้วก็มาร่วมกันวันนี้ก็ขอให้คุณป้านายกยายชาหรือพี่วาดของเราป้าวาดของเราได้แนะนำทักทายผู้ชมของเราวันนี้ให้ว่าเป็นอย่างไรยังไงบ้างวันนี้รู้สึกอะไรยังไงบ้างขอเชิญครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมเสร็จละคันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดแล้วล่ะจัดเลยครับผมป้าจะพูดเองแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะคะก็ให้เกียรติกับป้าวันนี้นะคะครับผมวาสนากลิ่นพยอมค่ะอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยายชาครับอำเภอสัมปรานจังหวัดนครปฐมครับซึ่งเพิ่งจะลาออกจากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับผมก็เพิ่งไม่กี่เดือนเนี่ยนะคะครับผมการเมืองเมื่อออกมาแล้วก็พักไว้ครับแต่ชีวิตความเป็นอยู่ด้วยอายุในวัย59จะ5จะ60แล้วเนาะโอ้59แล้วนะครับผมจะ60ผมนึกว่ายัง20 30อยู่นะครับหมายถึงอะไรอายุสมองหรืออะไรไม่คือหน้าตาคุณป้ายังดูสดใสเหมือนสาวเหมือนสาวๆอ่ะแต่มันจะมีแตกต่างตรงที่แบบว่าสีผมเป็นไฮไลท์แต่ว่าถ้าไม่ดูที่เส้นผมของคุณป้านายกคนนี้นะครับก็จะดูที่ริ้วรอยหรือหน้าตาผิวพรรณของท่านดูเหมือนสาวๆช่วงวัย20 30อัพไปเลยนะครับผมอันนี้ชื่นชมกันเองไปหรือเปล่าครับผมใช่ที่ต้องมาเรียนแบบนี้นะคะครับผมอาจารย์สนุกกับพวกเราด้วยแล้วก็เราได้ผมขอบคุณอาจารย์คนไหนครับขออนุญาตชื่ออะไรครับอาจารย์นามสกุลอะไรชื่ออะไรอาจารย์โยคนไหนนะครับหล่อมั้ยครับหล่อมากครับผมหน้าตาดีไม่พูดจาดีไหมเวลาสอนหนังสือท่านอารมณ์เป็นยังไงบ้างคนเดียวเลยป้ายังไม่ได้พูดเลยป้าเลยบอกว่าคำนี้ตาจันโยพักครับผมก็ขอบคุณช่วยพูดหน่อยเพราะผมพูดไปเยอะแล้วเหนื่อยช่วยในเรื่องของการเรียนด้านภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าในสายที่ป้ามาเรียนบางทีก็ขออนุญาตแทนตัวป้าเพราะว่าติดมาจากเด็กๆลูกหลานชาวเยอรมันเรา
คือการที่พอเราวางมือทางการเมืองเราก็มีช่วงเวลาที่ เป็นส่วนตัวกับครอบครัวมากขึ้นครับผมเพราะนั้นการอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีลูกนะคะโอ้จริงเหรอครับผมมีลูกค่ะอยู่กันสองคนตายายผมว่าเสน่ห์ของการไม่มีลูกทำให้เราดูเป็นอยู่ยงคงกระพันไม่แก่หรือเปล่าใช่เพราะว่าเราจะรู้จักใช้ชีวิตแล้วก็พอเพียงไม่ทำอะไรเยอะครับผมแต่ผมเห็นคุณแม่หลายท่านที่มีลูกๆนะเขาก็เป็นสาวสวยเหมือนกันนะเขาก็ต้องมีวิธีการมีวิธีการดูแลใช่ไหมใช้ครับผมเรื่องของการกินอยู่คือด้วยโอ้กินอยู่คือ ESMR กินอยู่คือกินไม่ดีอยู่ไม่ดีนะอ๋อกินไม่ดีอยู่ไม่ดีก็มีทำร้ายร่างกายครับครับผมอันนี้แหละเป็นที่มาที่ไปก็ทำไมเราถึงรณรงค์เรื่องบันไดพุงทำให้เราเผาผลาญไขมันเบิร์นแคลอรี่ของเราไปด้วยแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีใช่ไหมเรื่องของวิไลไร้ถุงพลาสติกอะไรเงี้ยป้าทำที่อบต.เนี่ยเราทำเยอะมากทำเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของชุมชนเราเอาทุกอย่างไปวางไว้ให้กับชุมชนแล้วจัดระเบียบจัดระบบวางหลายวิธีการในการที่จะบริหารจัดการตัวเองแล้วไปแล้วทีนี้ก็มาจัดการตัวเองแล้วทีนี้ว่าเราจะอยู่ในชุมชนในชีวิตช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วเนาะจะ60แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งย้ำว่า60นะครับผมเมื่อกี้เพิ่งจะบอกว่า30กว่าเองดีๆป้ามีกัลยาณมิตรดีครับผมก็เหมือนลูกศิษย์แต่จริงครับเพราะนี่ขอยืนยันเพราะช่วงเวลาที่พบกันครั้งแรกไม่ใช่ที่วิไลนะครับพบกันครั้งแรกผมจำได้ที่งานที่วริขิงนะครับผมเห็นครั้งแรกผมรู้สึกเอ็มเพรสซีฟในความเป็นลุคกิ้งของคุณแม่นะครับของคุณป้านะครับคือลุคกิ้งก็แบบทำไมทำได้อย่างนี้เนาะคือมีความกระฉับกระเฉงมีความเป็นเฟรนลี่มีความเป็นกัลยาณมิตรเจอใครทักทายแต่ผมดูว่าผู้หญิงคนนี้ต้องไฮโซเว้ยอะไรเงี้ยประมาณนี้ต้องเป็นคนที่มีชีวิตร่ำรวยมีชาติตระกูลอะไรเงี้ยแล้วก็ดูการจากการแต่งตัวแต่ว่าแต่งตัวผมสังเกตจากเสื้อผ้านะเป็นชุดไทยทั้งหมดนะประธานโทษไม่เห็นชุดนอกเลยครับประธานโทษวันนี้พิธีกรผู้ดำเนินรายการผมยังใช้สูตรต่างประเทศเลยแต่ผมเห็นคุณป้านายกเป็นต้นแบบที่ดีของการใช้ชุดไทยทุกรูปที่เขาถ่ายที่คุณป้าถ่ายนะเป็นไงเสื้อผ้าอย่างวันนี้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าแบบท้องถิ่นเลยสบายสบายครับผมผ้าฝ้ายสบายสบายก็รณรงค์อันนี้น่าชื่นชมครับผมครับครับถุงครับผมชอบนุ่งสิ้นกัลยาณมิตรบอกว่าอย่าอยู่บ้านเฉยๆเรามาเรียนต่อสิป้าจบตรีนะคะครับผมกัลยาณมิตรคนนี้คือใครครับขอทราบชื่อเสียงเรียงนามนะผมจะขออนุโมทนาทำบุญอวยพรร้อยตำรวจโทโทรตรีครับผมเกษียณแล้วครับผมชื่ออะไรครับผมร้อยตำรวจโทมาลีสุขสำราญอ๋อคุณมาลีคุณพี่มาลีนี่เองว่าจะเชิญมาร่วมกันวันนี้เป็นเพื่อนกันมาอันนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ชวนกันมาเรียนที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีใช่ไหมอันนี้เข้าสู่ล็อกคำถามเลยว่านอกจากพี่มาลีเป็นแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยในการที่จะเข้ามาศึกษาปกติพี่คุณพี่มาลีเขาจะทำธุรกิจสายธรรมะอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานของตำรวจระดับใช่ระดับเกษียณเหมือนกันระดับผู้บังคับบัญชาเลยนะครับผมเพราะนั้นแต่ว่าเขาสนใจที่จะมาศึกษาพระพุทธศาสนาตรงนี้แหละที่เป็นพอยต์คำถามให้กับประชาชนหรือผู้คนหรือเยาวชนทั่วไปแบบมีดีอะไรสนใจอะไรทำไมถึงสละชีวิตจากการเป็นอดีตนายกเทศบาลนายกอบต.ยายชาทั้งที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่แต่ถ้าก็ลาออกมาเลยนะครับไม่ได้ติดเรื่องของอำนาจตำแหน่งหน้าที่เงินทองหรือบารมีต่างๆแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็เลือกที่จะมาซึมซับในรถประธรรมก้าวสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีแห่งนี้นอกจากพี่มาลีเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างชวนแนะนำให้มาศึกษาอย่าอยู่บ้านเฉยๆนะจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงนะคะอาจารย์ครับผมแต่ว่าเหตุที่มันเป็นพอยต์จริงๆผมเชื่อโดยลึกๆว่าคนเรามันไม่ได้ใจง่ายว่าจะยอมให้ใครมาชวนแล้วก็ฉันก็ไปมันต้องมีอะไรในความรู้สึกในก้อนเนื้อของความจิตของที่คุณป้านายกได้ตัดสินใจจริงๆมาแล้วก็มาเจอบรรยากาศอย่างนี้คือจะบอกว่าจริงๆเราการใช้ชีวิตอะค่ะครับธรรมะเนี่ยช่วยเราได้อยู่แล้วแต่ป้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ธรรมะจ๋าไม่ได้เป็นคนที่แบบสายสมาธิแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมมาตั้งแต่ต้น บอกตามตรงนะคะสวดมนต์เนี่ยต้องเปิดหนังสือจำบทอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยอรหังกับนโมแล้วก็
สวดสวดอาราธนาครับผมพระแก้วพระรัตนาไตรอาราธนาศีลได้ไหมอาราธนาอันนี้ได้เบสิกเบสิกในฐานะชาวพุทธแต่ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งเพราะเอิญว่าในช่วงชีวิตหนึ่งในก่อนจะมาเล่นการเมืองได้พบกับพระอาจารย์ท่านเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยนามท่านได้นะท่านจะได้รู้จักท่านครับผมมารามลีลานะคะอ๋อนี่เป็นคารวาสเนาะเป็นคารวาสเป็นคารวาสค่ะแล้วก็ท่านก็อมรามลีลามลีลาท่านครับผมคุณหมอมารานี่จะเป็นแบบอ๋อเป็นคุณหมอด้วยเป็นหมอค่ะแล้วท่านก็ไปศึกษาธรรมแล้วท่านก็เป็นเหมือนกับมาปาฐกถาธรรมกับเราครับผมแล้วก็บอกเราว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วก็วิธีการอยู่กับธรรมะหรือเข้าถึงธรรมะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งศึกษาแม้กระทั่งการนั่งสมาธิครับผมการที่เราอยู่นิ่งๆเรียกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะหมดใช่ครับผมทุกโอกาสทุกขณะเป็นธรรมะหมดใช่แล้วก็เราก็เอาหลักแนวคิดตรงเนี้ยคือหลักการทางธรรมะเนี่ยจริงไม่จำเป็นต้องครับผมต้องเข้าไปศึกษาที่วัดก็ได้ใช่ครับผมอันนี้เห็นด้วยจะต้องการวางตัวการรู้จักเอื้ออาทรการรู้บาปบุญคุณโทษอะไรพวกนี้ก็เป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะเป็นพระไปในตัวเลยซึ่งป้าใช้อยู่กับการบริหารจัดการครับถ้าเราไม่มีจิตอันเป็นกุศลในการที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นถ้าเราไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่เขาเรียกที่ผ่องแผ้วจิตคิดอกุศลคิดร้ายกับผู้อื่นอยู่เสมอครับแค่นี้เราก็จะบริหารจัดการไม่ได้เลยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบสับสนเครียดพอเครียดเรื่องนี้ไอ้ความเป็นไอ้ปัญญาที่มันเป็นตัวที่บริสุทธิ์มันจะผุดเข้ามาให้เรามาใช้มันจะความชั่วผุดแทรกขึ้นมามันจะแทรกขึ้นมาอกุศลความเศร้าหมองมันจะโผล่มาเลยมารทั้งหลายมันก็จะวิ่งเข้าตัวเราทันทีเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าเปิดประตูมารว่างั้นเหรอแต่คุณป้านายกมีวิธีการปิดประตูมารเนาะคือเราเปิดประตูนี้ว่าเขาให้เขาอยู่ในห้องนั้นให้เขาอยู่แล้วหนีเลยดีกว่าบางทีเราปิดได้ปิดบางถ้าปิดไม่ได้เราหนีออกมาเลยแล้วขังไว้ในขังมารไว้เลยโอ้โหเป็นเทคนิคที่ดีนะวัยรุ่นแล้วผมอยากให้ฟังและรับชมการแนวคิดและวิธีของคุณป้าวันนี้ครับผมครับเวลามีทุกข์แก้ยังไงครับก็คนอื่นเขาทุกข์อ่ะแล้วเขาทำร้ายเราเป็นเบสิกเลยทุกวันนี้คนทุกข์มากมีอะไรแนะนำบอกเลยครับเทคนิคครับผมถูกคนอื่นทำร้ายครับผมแผ่ทำร้ายคนอื่นคืนครับไม่อ้าวไม่ใช่แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาคนที่ยังไงเอาไม่ชัดเอาให้ชัดแผ่เมตตามันก็เด็กก็รู้ใครที่ทำร้ายกับเราทำร้ายแล้วไม่ใช่ถึงว่าหมายถึงว่าลงมือลงไม้นะหมายถึงว่าทำร้ายด้วยวิธีการหรือแนวคิดหรือด้วยการเป่าประกาศหรือการทำให้เราเสื่อมเสียเดี๋ยวนี้มีวิธีการทำร้ายหลายทางใช่ไหมทางโซเชียลนี่เยอะมากปล่อยวางไม่ได้หันหลังกลับไปคิดเลยค่ะบอกว่าปล่อยไม่ได้ค่ะวางไม่ได้ทำไงอ่ะป้านี่เมื่อก่อนป้าก็ปล่อยไม่ได้นะคะตอนมาเนี่ยตอนเล่นการเมืองเราค่อยๆวางค่ะเพราะว่าเมื่อหันหลังสำคัญที่อะไรจิตเราต้องนิ่งก่อนค่ะแล้วนิ่งไม่สำคัญนะคะจิตต้องคิดให้ได้ก่อนเหตุที่ทำให้จิตเรานิ่งต้องมีสติเนาะถูกมันควบคุมสติเป็นบิดาของทุกสิ่งเลยนะครับผมของการควบคุมครับผมเราเห็นคนที่เขาทำร้ายเราครับผมเขาไปว่ากับเราเนี่ยใครนินทาหรือใครว่าร้ายต่อเราเนี่ยครับเราตามไม่ได้หรอกอาจารย์มันทั้งตำบลอ่ะเราเป็นผู้นำเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปนั่งไล่แก้ทั้งตำบลไปไล่ตามทุกคนก็พอดีปฏิบัติตัวเองให้ดีหมดแรงเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือต้องหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองใช่เราไม่ต้องไปสนใจสองโฟกัสตัวเราเองสองโฟกัสที่เขานั่นแหละโฟกัสที่เขานั่นแหละยังไงครับมันไม่ย้อนกลับไปหรอกครับมองว่าเขาเป็นทุกข์อ๋อเหตุที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นทุกข์เขาเป็นทุกข์อยู่สำคัญที่เขามีความอยากดีกว่าเราอยากเป็นกว่าเราครับผมเขาอยากได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อมองเขาแล้วเมื่อเขาเป็นทุกข์เนี่ยครับเราอย่าไปทุกข์ตามเขาค่ะอันนี้เข้ากระบวนการของอันนี้อริยสัจสี่เลยนะเข้าใจกระบวนการเข้าใจตนเองก่อนแล้วก็มาเข้าใจไอ้ต้นเหตุปัญหาของมันเนี่ยตามกระบวนการโปรเซสของปฏิจจสมุปบาทไอ้ตามกระบวนการของหลักอริยสัจ4เลยครับพอเราหันไปเห็นว่าเขาทุกข์แล้วเขาถึงต้องทำแบบถ้าจิตเราดีอยู่แล้วเราจะพร้อมที่จะให้อภัยเลยใช่ไหมก็ประมาณนั้นเลยการให้อภัยมันก็จะเป็นต้นเหตุต้นเชื้อหรือชิ้นส่วนของความสุขที่จะกลับมาสู่เราแล้วเป็นพลังเป็นภูมิคุ้มกันเป็นวัคซีนให้เราที่จะดำรงอยู่แล้วก็แก้ปัญหาส่วนไปแล้วเนี่ยแก้ปัญหาความทุกข์ได้เมื่อมีทุกข์ให้เจ้ากรรมนายเวรไปในตัวแต่พูดถึงเจ้ากรรมนายเวรมันดูแบบอิมเมจไปไกลอ่ะมันเด็กยุคใหม่มันไม่ค่อยยิราอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะเข้าใจกระบวนการนี้สำคัญเนาะการเข้าใจตนเองการเข้าใจคนอื่นมันทำให้เรามองย้อนครบเห็นจบทุกกระบวนการของปัญหาและที่มาของมันแล้วเราก็ทำให้เราเข้าใจเข้าถึง
สุดท้ายมันจะทำให้เรามีสติถ้าเมื่อปัญญามันมาอย่างเงี้ยสำคัญครับผมโอเคพอเรารู้ว่าเราพอจะนิ่งสงบเยือกเย็นลงได้บ้างแล้วการที่เรามาเรียนในสายพุทธศาสนาครับผมไม่ได้บอกว่าจะทำให้ตัวเองเป็นคนดีเป็นโพธิสัตว์เป็นเทวดาหรือว่าประเสริฐไปกับคนอื่นเลยไม่ได้เป็นอะไรนะต้องการมาเรียนรู้เพราะว่าบางอย่างบางเรื่องเราไม่เคยรู้ไม่ได้มาเรียนเพื่อที่จะมาข่มคนอื่นว่าฉันเป็นพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะฉันจะดีกว่าทุกคนเพราะธรรมะหรือพุทธศาสนาหรือพระหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เราศรัทธาในความพระในความเป็นพระในความรู้สึกเราอยู่ที่เราศรัทธาตรงไหนเข้าไปตรงนั้นถ้าเราไม่ศรัทธาต่อให้เราเขาเรียกอะไรอะคะทำทุกอย่างอะไม่ว่าจะถวายปัจจัยหรืออะไรสร้างอะไรนู่นมันไม่สามารถที่จะปลดตัวนี้เปลื้องหรือวางตัวนี้ได้เลยต่อให้เราไม่ได้ถวายไม่ได้สร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างนู่นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ใช่ไหมป้าเข้ามาศึกษาครับผมมาเรียนรู้ครับครั้งแรกที่เปิดพระไตรปิฎกเล่มแรกรู้สึกเป็นยังไงตกใจบรรยากาศความรู้สึกมันฟูขึ้นไหมหรือไม่ก็มันตอนแรกมันรู้สึกแบบพออาจารย์บอกไปเปิดพระไตรปิฎกในห้องสมุดโดนอาจารย์บังคับมาให้ไปเปิดดูก่อนยังไงไปสูดไปดมไปสัมผัสเล่มก่อนตอนที่บอกว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะ45เล่มแล้วเราก็ฉันจะหยิบเล่มไหนตอนนั้นที่คิดแล้วก็มีเพื่อนนักศึกษาด้วยกันท่านเป็นพระครูอ๋อท่านพระครูชื่อพระครูอะไรพระท่านหลวงพี่สาธุอะค่ะอ๋อพี่สาธุโอเคพี่สาธุก็บอกว่าโยมป้าหยิบเล่ม28เราก็หยิบทำไมต้องเป็น28ทำไมต้อง28ว่าเลขประจำตัวเราเราทำไมจะว่าเลขประจำตัวเรา12อ้าวเหรอเราทำไมถึงต้องเป็น28อาจารย์บอกว่า28เริ่มต้นง่ายที่สุดอ่านเข้าใจง่ายที่สุดผู้มีประสบการณ์แนะนำทางสว่างแล้วเราก็ไปหยิบออกมาอ่านครับผมแล้วท่านก็บอกด้วยเลยว่าให้ไปอ่านเรื่องนี้นะพอเปิดอ่านนึกในใจครับมีเนี่ยครับจะเข้าใจมีเนี่ยเราก็ตัดคือมันสร้างความกลัวขึ้นมาว่าฉันจะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยฉันจะต้องมีความรู้ภูมิธรรมขนาดไหนถึงจะเข้าถึงเข้าใจพระไตรปิฎกจะอ่านภาษาบาลีสันสกฤตจะรู้เรื่องไหมแต่เปิดไปเป็นไงเจอบาลีไหมเจอภาษาไทยแต่ว่าจะเขียนแล้วก็จะมีตัวเลขบอกว่าไอ้ภาษานี้เป็นภาษาบาลีหรือแปลว่าอะไรสันสกฤตแปลว่าอะไรนี่นะอีกหน่อยผมจะบังคับให้อ่านภาษาอังกฤษดีกว่าเพื่อจะได้เข้าถึงรู้แจ้งมากกว่านี้อันนั้นเอาไว้ก่อนนะอันนั้นไม่น่ากลัวเท่ากับพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเพราะเราไม่เคยศึกษาเลยไม่เคยจับเลยเราเคยจับแค่อาจารย์มาบอกว่า มันจะเป็นเทนนี้ภาคนี้ภาคนี้เราจะพูดอย่างนี้เราก็ยังจับมายำกันได้แต่ถ้าพูดเรื่องพระไตรปิฎกยำไม่ได้นะคะเราต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจผมย้อนนึกเมื่อสมัยผมเป็นสามเณรพอพูดถึงพระไตรปิฎกเคยบวชแล้วเหรอคะเนี่ยอ๋อใช่ผมเป็นสามเณรมาก่อนเคยบวชทั้งเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระด้วยนะผมบวชนานมากเลยนะจริงๆเดี๋ยวพูดธรรมะธรรมโมใช่ไหมใช่แต่ผมย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมที่เป็นสามเณรไม่ได้เด็กมากรู้เรื่องรู้ดิ้งสาแล้วแหละแต่พอพูดถึงพระไตรปิฎกเรากลัวในความรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ดีพอที่จะไปจับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความจินตนาการของชาวพุทธคนหนึ่งซึ่งความรู้ยังแบบว่าบอบบางมากอ่อนมากเลยคือไม่เข้าถึงไม่ได้เศษเสี้ยวเลยหยาบกระด้างมากเลยเออเดี๋ยวนี้พระไตรปิฎกมันเป็นระบบดิจิตอลมันอยู่ในมันเปิดดูได้เด็กทุกวันนี้เขาสามารถที่จะเข้าถึงพระไตรปิฎกได้ง่ายได้เร็วมากแต่ในยุคนั้นย้อนไปการเคารพในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งมากโดยเฉพาะผมนะส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราดีพอไหมจะไปจับรู้สึกจะบาปติดพระไตรปิฎกไม่กล้าจับไม่กล้าเปิดจนพระอาจารย์พี่เลี้ยงหยิบมาให้หยิบมาวางแล้วก็นั่งดูเน้นทำไมไม่ดูหยิบมาวางเราก็ถอยกลัวอย่างนี้กลัวเหมือนเป็นจะบอกว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ดีเราไปเจอของดีแล้วก็กระโดดออกอะไรเงี้ยกลัวอะไรเงี้ยพอเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยหลังจากวันนั้นมีคนเห็นใน Facebook ว่าป้านั่งอ่านพระไตรปิฎกมีพี่สาวใน Facebook ที่ถ่ายกันในห้องนี้นะที่เราถ่ายตอนนี้บอกว่าเฮ้ยพี่มีพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งสร้างตอนท่านประยุทธ์ท่านเขาทำบุญไปท่านก็มอบตอนประยุทธ์นี่ประยุทธ์ไหนครับคนละประยุทธ์เปล่าไม่ใช่ลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาเอาไม่ใช่เหรอครับท่านอ๋อหลวงพ่อสมเด็จนะพุทธโฆษาจารย์หรือปอ.ประยุทธ์โตโอเคผมนึกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกเราปัจจุบันว่ามอบมาแล้วก็
ขึ้นยิ่งไปเลยไม่ที่พูดว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ผมจะอนุโมทนาสาธุว่าสนใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยกย่องเชิดชูสถาบันของเราใช่ไหมโอเคเราเลยมีความรู้สึกว่าโอ้นอกจากเราตั้งใจแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นในความตั้งใจของเราจริงกัลยาณมิตรหรือพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนในการศึกษาทางธรรมของเราแต่ผมเชื่อว่าพื้นฐานเนี่ยลูกหลานหรือว่าคนพี่น้องกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมโลกของเราที่เราเห็นเราทำอะไรดีๆเขาอนุโมทนาเขาอยากจะส่งเสริมเราถึงแม้ตัวเขาเองอ่ะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้แต่เขาก็อยากอุ้ยทำไมฉันทำไม่ได้ความรู้สึกมันจะรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าในท้ายสุดเขาก็ขอเชียร์คนอื่นแล้วก็ฉันจะขอมีโอกาสอย่างนี้ได้จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้มาเอาเองเลยนี่แหละที่ผมอยากจะนำคุณป้ามานำเสนอตรงนี้เพื่อให้คนในยุคนี้หรือช่วงวัยเดียวกับของคุณป้าตรงนี้เนี่ยได้รู้ได้เห็นหรือเพื่อนๆผมเห็นแฟนคลับหรือเพื่อนๆผู้ติดตามใน Facebook ของคุณป้าเยอะมากผมอยากให้เขาได้รับชมและได้เห็นถึงจิตวิญญาณและเนื้อแท้เนื้อในของคุณป้าจริงๆแล้วนะไม่ใช่เป็นคนที่สดใสก็นู่นนี่นั่นร่าเริงเหมือนเป็นคนที่แบบว่าไร้สาระไม่เห็นมีอะไรไร้สาระมองเหมือนแบบฉาบฉวยอาจารย์กำลังจะบอกใช่แต่ว่าเนี่ยมันนำเสนออ๋อคือสิ่งดีๆที่ประวัติมีอยู่เนี่ยยังไม่ได้ถ่ายทอดยังไม่ได้นำเสนอเป็นเหตุเป็นผลให้เราให้ผมนึกถึงว่าจริงๆผมอยากเชิญเป็นกลุ่มนะพี่มาลีพี่แพรวเป็นต้นแบบที่ดีนะแล้วก็พี่ตู่ซึ่งเขาเป็นผู้หญิงอ่ะ woman working อ่ะเป็นผู้หญิงมั่นเป็นผู้หญิงทำงานอ่ะจันมีเวลาเยอะรายการนี้มีเวลาเยอะได้ตั้งเยอะครับผมแต่อยากจะเอาพี่อัญชนาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นต้นแบบซึ่งอยากจะให้เขามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจคนช่วงวัยแบบเขาหรือลูกหลานของเขาที่เขาเห็นนะเขาจะได้รู้สึกภูมิใจพอภูมิใจแล้วมันความภูมิใจมันคือตอนนี้ป้าก็ให้ทางน้องหลานนะคะอ๋อนี่หลานแล้วครับผมสาวถ่ายทอดสดอ๋อผมนึกว่าลูกสาวอยู่นะอ๋อหลานไม่มีลูกอ๋อขออภัยทีลืมตอนนี้ครับผมตอนนี้เราต้องบอกว่าใน FC หรือแฟนคลับในครับผมรู้บ้างเป็นบางคนที่รู้ว่าป้ามาต่อโทรแล้วทุกคนก็ถามว่าทำไมถึงต่อโทรสายนี้มีคำถามเยอะหยันว่าทำไมถึงมาเรียนพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่พูดแต่ว่าทำไมถึงมาต่อสายนี้ทำไมแกมาต่อสายนี้ตอบแบบเชิดใส่เลยตอบว่าไงดีก็ตอบไปเลยบอกว่าก็ด้วยความที่อยู่กับจริงๆชีวิตมันอยู่กับธรรมะอยู่แล้วตามไปถ้าไปศึกษาอีกสักนิดจะเป็นไรจะแปลกอะไรใช่ไหมว่าจะนิพพานปกติฉันก็ศึกษาพุทธอยู่แล้วแต่ฉันอยากจะป้าไม่ต้องเรียนหรอกนะคะอาจารย์แค่เข้ามานั่งเรียนในห้องไม่ต้องเข้าไปศึกษาหรือไปอ่านพระไตรปิฎกแต่แค่เข้ามานั่งเรียนเนี่ยในห้องเรียนมีทั้งคารวาสแล้วก็พระภิกษุด้วยนะคะนี่เรียนรวมกันได้แล้วพระภิกษุนี่ไม่ใช่พระภิกษุธรรมดามีหลายสายด้วยนะมีหลายสายต่างประเทศมีพระกิมเซพระเกืองพระคิมยุงเหมือนชื่อเกาหลีนะคิมยุงเพราะฉะนั้นมีพระเกาหลีด้วยนอกจากมจรพุทธปัญญาเราสุดยอดเลยนะเราเป็นนอกจากมีกัลยาณมิตรที่เป็นคารวาสไทยแล้วยังมีพระสงฆ์มีพระสงฆ์ไทยด้วยต่างชาติอีกด้วยเราก็ได้เรียนรู้ได้หลากหลายวันนึงเราจับเรื่องความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอุษาคเนย์ในกัมพูชาอยู่ๆได้หมดเลยพระสงฆ์กัมพูชาพูดอุ๊ยเราก็มีความรู้สึกว่าแต่จริงๆรู้จักปากของคนแต่จริงผมก็ผมมีสายกัมพูชานะผมลูกครึ่งมีลูกครึ่งไทยลูกครึ่งลาวเว้าลาวก็ได้เด้อแต่อย่างเงี้ยก็พูดเขมรก็เว้าเขมรพูดภาษาเขมรได้นะจุงกะแมวบังประโอนโมโมโฮบายนะสวัสดีหมอเอาสนอสบสบายเนียงหล่ออันนี้เนียงหล่อนี่บังหล่อคือจะบอกให้รู้ครับผมว่าในห้องเรียนเราก็เรียนรู้จากการอยู่กับเพื่อนฝูงและกันในลานมิตรทั้งที่เป็นพระภิกษุและเพื่อนได้และที่สำคัญคือบางวันได้ทำบุญด้วยนะไม่ต้องไปทำอะไรไกลเลยไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไป 7-8-9 วัดถวายเพลหลวงพี่ในรุ่นนี้แหละไม่ต้องไปไกลแค่นี้แหละบางทีการประเพณีการทำบุญ 7-8-9 วัดมันก็มีแง่ดีอยู่แต่ว่าถ้ามองในแง่ของประโยชน์สูงสุดเนี่ยประหยัดสุดเนี่ยอย่างแบบพี่ว่าแบบประวัติแบบนี้แบบเรานี่ดีกว่าเอาเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยถ้ามีอะไรมีอะไรตอนเป็นนายกค่ะเคยไปไหม8-9วัดเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหมตอนเป็นนายกครับผู้สูงอายุทุกท่านก็จะบอกว่าเดิมนานมาแล้วทุกคนก็จะบอกว่าจัดกิจกรรมไปทัศนะไปทัศนศึกษาไปไหว้พระ9วัดจัดให้ผู้สูงวัยใช่อาจารย์ว่าไม่ถึง9วัดแล้วค่ะเป็นไงสามวัดก็นั่งไหว้หมดแล้วพอเหอะนะไปก็เลยว่าเดี๋ยวจะสวัสดีเทวดานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง
ให้ประชาชนหรือตัวเราเองได้รู้พูดอย่างนี้เหมือนว่าผมเลยผมกำลังคิดอยู่ผมจะพาคุณแม่วิทยาลัยสูงวัยรุ่นที่1ของวิทยาลัยสงพุทธปัญญาศรีวรานีจะพาไปไหว้พระเก้าวัดเพื่อตอบสนองบรรดาคุณแม่พ่อแก่แม่เฒ่าทั้งหลายเพื่อจะพาเข้าไปแต่ผมนึกถึงคำนี้ทำให้ผมเปลี่ยนใจทันทีเลยที่จริงไม่ต้องถึง9วัดคุณจะศึกษาวัดใดวัดหนึ่งต้องรู้ว่าเราจะไปวัดนี้เพื่อจะดูอะไรมาดูอะไรแล้วรอบมีเป้าหมายชัดเจนพูดง่ายก็คงจะเป็นต้องไปให้ครบ9วัดเลยวัดก็เหมือนกันยกเว้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแตกต่างกันแตกต่างกันสิ่งสำคัญคือสำคัญสุดคือไปแล้วกลับมาได้บุญจริงหรือเมื่อไปไหว้9วัดกลับมานอนสมไปอีกเป็นไงว่าบวชเลยพ่อแก่แม่แก่เอ้ยดูขาคุณด้วยเด้ออะไรเงี้ยปวดเมื่อยไปหมดเลยอู้ไม่น่าไปเลยนี่ก็เป็นอกุศลแล้วใช่ไหมนี่ไงคิดแค่นี้พอคิดแค่นี้พอเออจริงๆนี่เป็นสัจธรรมที่ชัดเจนจริงนะสิ่งเหล่านี้มาพูดกับผู้สูงอายุแล้วก็กลายเป็นว่าหลังๆเราเล่าให้เขาฟังอย่างนี้เขาเปลี่ยนใจเทียบให้เขาฟังเขาจะได้รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นการศึกษาอ๋อเขาเรียกว่า mindset ให้เขาดีๆก่อนถ้าไม่ปรับเขาจะเข้าใจแบบที่เขาบอกว่าดีอย่างนี้เพราะสุดท้ายพูดในความเป็นจริงต้องไปทำให้ดูไปมาก่อนแล้วมันเป็นอย่างนี้คุณแม่จะเอาเหนื่อยไหมคะอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาเพื่อนไว้หน่อยเหนื่อยไหมมึงเอาอีกไหมเอาอีกไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวสายหัวเลยนะประมาณนี้เป็นแง่คิดที่ดีได้ประโยชน์ได้ประโยชน์การที่เราจะเอาธรรมะเข้ามาจับกับการใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องศึกษาลึกซึ้งมากมากเพียงแต่ให้รู้ว่าอะไรคือประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราได้คนข้างตัวได้ความสุขมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดนะจริงป่ะเราได้ความสุขคนอื่นได้ความสุขแล้วมันจะได้ความทุกข์มายังไงมันปิดช่องหมดเลยนะเหมือนเราปิดประตูไม่ให้มารมันเข้าอันนี้คือแนวคิดเราคุกอยู่กับมารแล้วดูแล้วมารนี้มันเยอะใช่ไหมเอาประตูออกเลยหนีเลยก็ขังมารไว้โอ้โหนี่ช่ำชองนะต้องไปเรียนวิธีวิทยายุทธ์ตรงนี้มาใช้บ้างแล้วเพราะรู้สึกมารเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้โอ้เครียดปล่อยนะปล่อยวางค่ะครับผมก็ okay. เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็คิดว่าคงได้มีโอกาสนะคะมาช่วยทางตลาดนี้หรือว่ามีอะไรที่เราจะยินดีเลยครับผมนะคะช่วยกันครับผมเพราะว่าบางทีเรื่องของการสื่อสารทางด้านธรรมะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พระเขาเรียกอะไรพระภิกษุพระอาจารย์ที่นั่นตัวพระอาจารย์คือจะพระอาจารย์มาแล้วจะเข้าถึงผมเข้าใจคำถามก็เข้าใจในสิ่งที่ประวัติจะบอกว่าแนวคิดนี้ว่าเฮ้ยเราจะเข้าถึงธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะได้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดต้องนิมนต์พระมาแบบจริงๆเต็มๆแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์มีได้ก็ควรมีโดยพิธีกรรมพิธีการเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนใหม่ว่าปฏิบัติแล้วกลับไปถามท่านว่าเราทำแบบนี้อันไหนคือกรรมอันไหนคือทุกข์อันไหนคือใช่ประสบการณ์เพื่อไขปัญหาความสงสัยเป็นคนช่วยแก้ให้เราโอเคอย่างนี้จะดีประหยัดด้วยประโยชน์สูงสุดด้วยเอาไว้วันไหนอาจารย์แล้วก็ต้องไม่ต้องไปเดือดร้อนพระคุณเจ้าจะมีเวลาทำกิจแต่วันไหนหลายอย่างอาจารย์จะนิมนต์พระอาจารย์มานะคะครับผมเราก็รวบรวมคำถามมาเลยค่ะแล้วใครทุกข์อะไรถามเลยแล้วทุกคนจะได้เหมือนกันมีคิวต่อไปคิวใหญ่ก็คือคนดีสีอาเซียนไพร์อะวอร์ดเป็นศิษย์เก่าของเรามันสุดยอดผมก็กำลังไม่คาดคิดว่านิสิตของพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเราจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้รางวัลระดับอาเซียนนะครับไม่ใช่รางวัลก้องแก้งอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่ารางวัลแบบเล็กๆจะไม่มีคุณค่าแต่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยเราแค่เล็กๆไปได้ไกลเรายังไปได้ไกลและที่สำคัญเป็นพระภิกษุไทยที่ได้รางวัลนี้และเพิ่งไปรับมาแล้วจะมาเชิญเนี่ยวันที่28เนี่ยช่วงเวลา6โมงครึ่งเนี่ยครับผมท่านใดที่มีเวลานะคะครับผมแล้วก็คิดจะว่างก็ไม่ได้มานั่งเรียนเต็มๆก็เข้ามาซึมซับไม่ได้ว่าว่างนะคะแต่ว่าเราสามารถจัดเวลาตัวเราเองได้เรียกว่าเพิ่มเติมครับผมสายนี้เดี๋ยวนะติดใจนิดหนึ่งว่าไม่ว่างทำอะไรบ้างอะลองมองเนี่ยตอนนี้เหรอคะเจียดเวลามาตรงนี้ได้ลองบอกประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ได้โอเคครับดูแลครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวยังมีช่วงที่ไปดูแลชุมชนบ้างมีช่วงผมแอบไปเห็นภาพในบนรถไฟมีช่วงแอบไปหวานๆกับเขาเรียกว่าคืนความสุขคืนความสุขคน
คืนคืนความสุขให้กับคนใกล้ตัวนอกจากตัวเองมีความสุขแล้วเนี่ยคนใกล้ตัวเราสำคัญเรามีความสุขให้ความสุขกับคนนู้นคนนี้รอบข้างเราไปหมดเลยแต่คนใกล้ตัวเราไม่ได้ให้ทักทีอะไรก็มัวไปเรียนดูแลคนแก่ในชุมชนอันนี้ชื่นชมคนแก่ที่บ้านอันนี้ชื่นชมแบบอิจฉาหมันไส้เบะปากประมาณนี้แหละมองบนประมาณนี้แต่ว่าน่าชื่นชมอุ้ยผมสาธุเลยนะผมเห็นนะตอนนี้ป้าทำเปิดเป็นโฮมสเตย์เล็กๆอยู่ 4-5 หลังครับผมอยู่หลังบ้านเราเองอะค่ะโฮมสเตย์เป็นสไตล์ไหนครับเป็นธรรมชาติหรือเป็นแบบโมเดิร์นเป็นเรือนเป็นห้องเป็นกึ่งโมเดิร์นนะคะก็เดี๋ยวว่างๆจะแอบไปแอบนอนแบบชมแบบดูดีกว่าที่มาเรียนที่นี่ไม่มีที่พักติดต่อได้ตอนนี้ก็เช่าบ้านก็อยู่จะขอพักได้ไหมเดี๋ยวเปิดเช่าเป็นรายเดือนเลยโอเคล้อเล่นไม่กี่ไม่พูดเล่นโอเคเป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าเราจัดการตัวเองที่มีอะไรทำแล้วก็ป้าทำขนมขายทำขนมอีกขนมไทยโหนอกจากดูแลคนใกล้ตัวคุณสามีแล้วยังทำโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็ทำขนมขายด้วยทำขนมไทยขนมอะไรครับขนมไทยสัมปันนีกับวุ้นกรอบชื่อไม่เคยได้ยินเลยทั้งหมดผมจะคนยุคใหม่น่าดูเลยแล้วเดี๋ยวจะได้กินเลยแต่อายุยังน้อย18-19เองเนี่ยที่เหลือนะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ยังกลับไปช่วยชุมชนเดี๋ยวถามก่อนไอ้ขนมอะไรเมื่อกี้ขอใหม่ดิสัมปันนีค่ะสัมปันนีบอกความหมายบอกความเข้าใจให้เด็กยุคใหม่มันรู้เรื่องหน่อยนี่ขนมหน้าตาจะคล้ายกับทองเอกเสียดายไม่มีตัวอย่างเอาไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังส่งมาให้ดูเอามาให้กินเลยชอบแล้วก็วุ้นกรอบสะอาดสอนวิธีทำเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีกระทะลอยแก้วครับผมอยากให้นิยมไทยช่วยกันรักษาอนุรักษ์ของไทยซึ่งไม่ค่อยมีเราไปกินแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนู่นนี่นั่นเป็นอาหารแบบจังฟู้ดแบบฟาสต์ฟู้ดอ่ะแล้วมันทำลายสุขภาพตอนนี้มีที่กินนานๆครั้งได้แล้วก็กินเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยไอสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยล้วนๆเลยอาจารย์ต้องไปที่นี่ด้วยเนี่ยดูจากริมเขื่อนวัดเดดูจากสีผมก็ใช้อันชันนะผมก็ย้อมกรบเกลื่อนความอะไรนะพังทลายของสังขารผมไปผมก็เขินว่าพอไฟส่องชัดไหมผมไม่รู้นะเดี๋ยวไปแอบดูกันใช้ได้นะสีสวยนะถ้าอันชันผมเสียค่าไม่โอเควันนี้แย่งกันคุยแล้วตอนนี้แย่งกันคุยที่บ้านหมดไปซื้อที่ตลาดริมเขื่อนเขามีอันชันแห้งขายอันชันแห้งไม่เวิร์กผมใช้อันชันสดเอาอันชันสดก็มีไปเก็บได้เลยที่ไปนี่ไปเก็บเอาฟรีแล้วไปเก็บเอาฟรีที่ศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนของชุมชนเยชาผมก็ไปเก็บแถวบ้านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ทองอุ่นหรือคุณแม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรยาฝากอันนึงฝากเลยครับชุมชนเยชาตลาดริมเขื่อนทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่10 โมงไปนะคะไปแวะเที่ยวแวะชมค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยคือช่วงนี้ก็มีเรื่องของด้วยประสบการณ์และความรู้เนาะที่เราอยู่มา8 ปีกับการเมืองนี่ไล่มาแล้วโอ้ยังไม่พูดถึงเรื่องการเมืองมีดูแลคนใกล้ตัวก็แบ่งเวลาให้เต็มที่ผมเห็นว่าประวัติเนี่ยไม่ได้ขาดเลยตรงนี้เห็นสดใสหวานฟินเบะปากบันไส้สองทำโฮมสเตย์อีกแล้วก็ทำขนมไทยขายให้แบบขายก็ไม่ได้หวังรวยผมรู้ว่าพี่ว่าประวัติเนี่ยไม่ได้หวังรวยหรอกให้ได้กินของอร่อยของดีของที่ไม่มีคนทำแค่ชื่อก็แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดแล้วผมก็โอ้โหนี่พูดอีกครั้งผมก็ยังจำไม่ได้ขอมาจริงนะจำไม่ได้จริงและอีกอย่างนึงก็คือทำอะไรอีกนะอันสุดท้ายก็คือที่ทำอยู่เป็นประจำเลยประจำตัวคือการถ่ายทอดความรู้ของเรานะคะก็รับเป็นวิทยากรให้กับงานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรกลุ่มหรืออบต.หรืออะไรเงี้ยเรารับอันนี้ก็รับเป็นวิทยากรได้เห็นตอนทำกิจกรรมสูงอายุเห็นกระซิบบอกผมเขียนโพยบอกผมว่าอาจารย์ในจัดกิจกรรมแบบนี้เราก็ยินดีมาช่วยทำนู่นนี่ผมก็รู้สึกเดี๋ยวมีทีมเราเนี่ยช่วยใช่เลยเดี๋ยวจะจัดกิจกรรมให้ทางทีมของในทีมรุ่นนี้ในนามหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเลยนิสิตเนาะเสียดายไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของนิสิตร่วมรุ่นทั้งหมดนะผมอยากจะเอามาโชว์ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังมานัดมาอยู่กันฉากแบ็คกราวด์มายืนเป็นไม้ประดับเอ้ยไม่ใช่มายืนประกอบฉากให้เราเห็นแบบเรามาคลึกคลื้นพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตไม่ได้เรียนแบบเครียดหรือว่าแบบจะต้องบรรยากาศก็คงจะไม่น่าจะเรียนอะไรแต่มาดูบรรยากาศแล้วเครียดเป็นไงลองบอกได้บอกความรู้สึกความประทับใจบอกหน่อยที่เกี่ยวกับหลักสูตรของเราเนี่ยตรงเนี้ยก้าวแรกก้าวใหม่ที่เข้ามาสู่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาเนี่ยสำคัญสุดเลยนะสำคัญสุดรับผิดชอบสำคัญมากเวลาอาจารย์สั่งงานจะได้ทำงานเสร็จทันแล้วก็มุ่งมั่นแล้วที่สำคัญคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเอาเกินน่ะเอาความเป็นเราออกมาใช้ออกมาใช้จริงๆในการที่จะศึกษาหาข้อมูลเพราะว่าการเรียนด้านนี้นะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกการศึกษาเนาะใครจะเชื่อว่าพุทธศาสนาถูกบรรจุไว้ในอินเทอร์เน็ต
เต็มไปหมดว่าเรียนฟรีหาดูศึกษาเองได้ไม่คือจริงๆมันมีถูกบรรจุไว้โดยจริงได้อย่างนั้นจริงสะดวกสบายจริงแต่เอาแต่ต้องหยิบของครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่เขาบันทึกไว้มาศึกษาและประสบการณ์แลกเปลี่ยนตรงในชั้นเรียนในบรรยากาศจริงเนี่ยผมว่ามันได้พิเศษกว่าการที่แบบนี้คือข้อดีของการเรียนในชั้นเรียนนะคือ1ได้อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็โชคดีของที่นี่คือนักศึกษาหลากหลายสาขาอาชีพแล้วก็หลากหลายสถานภาพมาอยู่รวมกันแล้วผมได้ความรู้จากบรรดานิสิตเยอะมากเยอะจริงๆแบบบางทีเราก็คิดว่าการทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนหรือผู้บรรยายในขณะเดียวกันเราเป็นผู้เรียนด้วยในตัวทุกครั้งเลยผมรู้สึกอย่างนี้ตลอดแล้วก็คิดอย่างนี้ตลอดมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะมาเรียนเราจะไม่พยายามใช้คำว่าเราเป็นนิสิตอะไรเงี้ยการมาเรียนแบบนี้นะคะในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ไปเรียนแบบมหาวิทยาลัยปกติอ่ะอันนี้คือเรียนแบบนี้หนึ่งเรารู้ว่าเราสามารถจัดการตัวเองได้จัดเวลาตัวเองได้หนึ่งละต้องมีวินัยมีจัดการเวลาสองอะไรอีกครับผมมันสามารถทำให้เราทำได้หลากหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกันดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาสุดท้ายก็มาทำตรงนี้ได้ผมน่าชื่นชมเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือการได้เรียนรู้คนรอบข้างเราคนรอบข้างเรามองเห็นเพื่อนคนไหนทุกข์จากการเรียนบ้างจากที่มาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยยังไม่เห็นเลยมีแต่ความสุขรอยยิ้มโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันน่าจะเครียดนะวิชานี้วิชานี้มันเป็นยาขมเป็นยาขมหม้อใหญ่ของคนไทยเลยนะแต่เป็นไงแย่งกันคุยไม่ใช่ป้าและเพื่อนร่วมรุ่นอ๋อใช่ไหมแต่ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมผมเห็นบรรยากาศจากหลายๆครั้งจากหลายๆความรู้สึกที่คนไทยเวลาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาปุ๊บยิ่งภาษาอังกฤษในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเครียดแน่ๆแต่สนุกแต่มาที่นี่มาเรียนนี่ยินดีนี่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับผมโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากทิ้งท้ายมีอะไรที่ประทับใจที่สุดเลยในชีวิตกับเรื่องนี้เรื่องเดียวกับการก้าวมาสู่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวดีบอกนิดหนึ่งแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนประชาชนหรือผู้คนทั้งหลายที่สนใจอยากจะมาศึกษาว่ามีดีมีเด่นอะไรอยากจะแนะนำและนำเสนอให้เขาได้ทราบทั่วกันแล้วเราจะปิดรายการพร้อมกันวันนี้นะครับผมค่ะก็ฝากนะคะเพราะว่าจริงๆสถานที่เรียนที่นี่อันดับแรกคือสะดวกสบายใกล้บ้านของเราเองนะคะตัวหนึ่งแล้วการเดินทางสะดวกเนาะการเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็สถานที่เรียนนะคะสบายก็เรียบร้อยเรียบร้อยสะอาดนะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นกัลยาณมิตรท่านนอกจากเป็นกัลยาณมิตรแล้วท่านยังมีภูมิในด้านที่เกี่ยวกับวิชาที่เราสอนเรานะคะสองการเรียนแบบนี้นะคะทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะจัดระเบียบชีวิตได้แค่นี้ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพของตัวเองได้ในตัวด้วยแล้วก็ยังสร้างวิชาความรู้ให้กับตัวเองก็ฝากค่ะใครที่มีเวลาว่างที่นี่มีทั้งตรีทั้งโทและเอกด้วยนะคะเอกยังไม่มีครับมีกำลังจะดำเนินการแล้วก็จะประชาสัมพันธ์แต่แค่โทเนี่ยก็ถือว่าเราเรียนอยู่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะ40-50ปีมาแล้วเนาะใช่มหาจุฬาไม่ใช่40ปี132ปีไปแล้วและหลักสูตรอ๋อหลักสูตรโอเคที่เป็นด้านนี้นะคะที่ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเดียวหรือว่าที่มีคฤหัสถ์เข้ามาเรียนแต่ว่าอายุของวิทยาลัยของเรามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยสืบสานอายุตั้งแต่เริ่มต้นเป็น132ปีเข้าสู่133ปีแล้วนะครับและหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยเป็นหลักสูตรแกนนำแกนหลักเป็นหลักสูตรอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมายาวนาน130กว่าปีและนี่เราก็ยังคงอยู่และสีสันบรรยากาศก็ยังเป็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับสังคมไทยและก็132ปีครับผมแล้วพวกท่านไม่อยากจะเรียนรู้หรือครับครับผมพุทธศาสนาทำไมยังอยู่ได้ใช่มั้ยมันมีอะไรหรือมีจุดเด่นอะไรทำไมถึงยังจุดได้อันนี้คือสิ่งที่อยากนำเสนอครับผมในประเทศพม่าป้ามีความรู้สึกว่าเขาเขียนย้ำเลยว่าพม่าเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีความยืนหยัดแล้วก็มั่นคงอยู่กับศาสนาอันนี้เห็นด้วยเห็นวัฒนธรรมเข้มแข็งมากเราก็เลยมาคิดว่าแล้วเราเป็นคนไทยใหญ่จริงไม่ศึกษาศาสนาที่พุ
พุทธองค์ท่านได้วางรากฐานไว้ให้เราวางเป็นจริงๆพูดถึงศาสนาทั้งหลายทั้งปวงเราไม่อยากให้ยึดติดที่ตัวศาสดาซะทีเดียวแต่ว่าให้นึกถึงประโยชน์และคุณค่ามรดกที่ศาสดาท่านได้ทำไว้เนี่ยโอ้ศาสนาอะไรก็ได้ครับผมศาสนาอะไรก็ได้มาศึกษาและเอามาใช้ตรงนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนแล้วครับผมถ้ามีเวลานะคะแล้วก็อยู่บริเวณนี้หรือว่าไม่เดินทางลำบากมากนะคะแต่ถ้าเดินทางลำบากนะคะต้องมาเรียนเสาร์อาทิตย์หรือวันจันทร์อังคารหรืออะไรเงี้ยไม่มีที่พักไปพักโฮมสเตย์เรือนไม่ว่านะคะโอเคที่วัดที่ขิงก็มีที่พักให้นะครับผมแต่คุณแม่ว่าจะพร้อมที่จะบริการก็ยินดีเลยแจ้งประชาสัมพันธ์ได้ทีนี้ว้าอะไรเงี้ยทีนี้นิดหนึ่งทิ้งท้ายนอกจากสิ่งที่ได้พูดได้กล่าวร่วมแบ่งปันกันมาตรงนี้แล้วเนี่ย อยากจะขอให้วัดเนี่ยบอกความรู้สึกดีๆสักสุดท้ายหนึ่งทิ้งท้ายทั้งหมดทั้งมวลรวมเป็นก้อนเดียวกันที่เราพูดคุยมาเนี่ยแล้วก็แนะนำรายการพุทธปัญญาศรีสวัสดีข่าวให้ประชาชนหรือบุคคลผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้รับทราบและก็รับชมกันต่อไปในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้ขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายพร้อมๆกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอันดับแรกก็ต้องขอบคุณผู้มีพระคุณนะคะที่ทำให้เกิดเป็นสถานีข่าวนี่คนนี้เลยเพราะว่าครับผมคือหลวงพ่อบาลีการที่เรามีสถานีข่าวแบบนี้จะช่วยให้เราสื่อสารกับสาธารณชนว่านักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ที่ใส่ใจเรื่องนี้นะคะได้ดียิ่งขึ้นท่านใดสนใจนะคะก็เผยแพร่ออกไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแนะนำครับแค่ท่านแชร์แค่เผยแพร่ออกไปก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการบุญให้กับกัลยาณมิตรสูงในด้านของการสร้างบุญว่าหาที่มีสถานที่เลือกสถานที่ในการที่จะจัดการชีวิตของตนเองในปัจจุบันให้อยู่ดีให้อยู่รอดในสังคมที่อยู่ดีมีสุขในสังคมนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเพียงพอแก่เวลาเนาะครับผมต้องขอบคุณท่านคุณป้านายกยายชาคุณวาสนากลิ่นพยมวันนี้ที่ได้ให้เกียรติแล้วก็มานั่งพูดคุยไลฟ์สดผ่านรายการพุทธปัญญาศรีทวาวดีสถานีข่าวพุทธปัญญาศรีทวาวดีพุทธปัญญาศรีทวารวดี News Live หรือ MCURK สถานีข่าวไลฟ์สดผ่าน Facebook แล้วก็ท่านสามารถรับชมวิดีโอไลฟ์สดการถ่ายทอดสดนี้ผ่านเพจวิทยาลัยและ Facebook วิทยาลัยในชื่อคำว่าวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหรือใน www.mcurk.oc.th ผ่านลิงก์ในเว็บไซต์ได้แล้วก็ผ่าน Facebook ของส่วนตัวของผมก็จะแชร์ของผมอยู่แล้วว่าใน Facebook แล้วเราก็จะทำวิดีโอ YouTube เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมง่ายขึ้นผ่าน YouTube ของรายการทางนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้านิสิตแล้วคณาจารย์ผู้บริหารทุกท่านสวัสดีกราบนมัสการผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ทุกท่านทุกคนเลยที่ให้โอกาสแล้วก็ทำให้มีสิ่งดีๆแล้วมีโอกาสดีๆมาบอกเล่าบอกข่าวนำสารดีๆสิ่งสร้างสรรค์มานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับเพราะที่นี่มีกิจกรรมนำเสนอเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เพียงพอแก่เวลาแล้วรายการพุทธปัญญาศรีวรดีสะท้อนนี้ข่าวโดย MCURK Live วันนี้พิธีกรดร.โยตะชัยวรมันกุลแล้วก็คุณพี่ขอลาท่านผู้ชมในวันนี้ด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ